คลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มหากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับ Elderly w o m e n ผู้หญิงอายุเยอะมีโรคประจำตัวเยอะแยะมากมายอยู่ใน ICU นะเคสนี้อ,อยู่ใน ICU EKT เข้าได้กับภาวะใดต่อไปนี้ยังไม่ดูช้อยนะยังไม่ดูช้อยเริ่มยังไงดีเคสนี้ ลิท t h m ผมว่าผมไม่เห็น P-Wave นะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าดูมันดูเรียบเรียบะดูไม่เห็น P-Wave ชัดเจนผมว่าผมมีไอเดียแล้วแหละเคสนี้ให้ผมพูดเลยไหมอ่ะผมพูดไว้ก่อนนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นดี t o x i n Toxic อกซินะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดว่าใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอเรามาดูลิททิ m มอะเราไม่เห็นก้อนที่มันดูเป็น P w เ v e ชัดเจนเราเห็นเหมือนเบสไลน์มันดูแบบ มีความยึกยึกยึกมันมีความฟิบิเลตเราพยายามมาดูที่ V1 เราก็ยังหา P wave ที่ V1 ไม่เจอเคสเนี้ก็เลยคิดว่าเบสรีทิมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของตัว atrial i i b r i l l a t i o n เรีเท่าไหร่อันนี้ก็มี q r s หน้าตาแปลกๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานับ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 13 14 15 15คูณ6 90คือทีเนี้ยพอมันเป็น a f i b เนาะบีดท,ที่มาจากข้างบนเราจะเรียกมันว่าเป็น Capture Beat หรือว่าบางคนอาจจะเรียกวก็เป็น intrinsic นะครับส่วนอีกบีดหนึง่งก็น่าจะเป็น PVC ผมคิดว่าในหลีสองที่รันยาวนะตัวที่เป็นตัวที่เป็นหัวตั้งน่าจะเป็นบีดท,ที่มาจากข้างบนบีดท,ที่มาจากแบบ a f i ฟแล้วก็ผ่าน AV-Node ลงมาคือตัวนี้ในขณะที่ไอตัวนี้น่าจะเป็น PVC เราก็จะเห็นว่าลักษณะเป็นใบจจมินี่พิร์นแล้วก็มีช่วงที่หายไปนนหนึ่งทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ปกติเราพูดถึง a อฟ b ตอนที่เราเป็นนักศึกษาแพทย์อาจารย์ก็จะสอนว่า,าเวลาเราเจอ a อฟ b นะเราต้องบรรยายอย่างนี้ totally irregular rhythm แล้วก็ cannot identify P wave แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยมัน totally irregular จริงไหมค่อนข้าง regular นะเวลาเราเจอ atrial fibrillation ที่มัน regular แบบเนี้ยเ,ออเราต้องระวังเรื่องของตัว A-Fib with complete heart block หมายความว่ายังไงคือปกติแล้วสัญญาณจาก a f i b มาจากมาจากห้องบนใช่ไหมมาจาก l e f t อ t r รี m มันจะเคียติกมากก็คือเรทมันจะแบบ 3, 4, 5, 600ครั้งตอ่ตอน,นาทีแล้วมันก็จะระดมลงมาที่ AV-Node ซึ่ง AV-Node ก็จะปล่อยผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างเพราะฉะนั้นโดยปกติลิเทิมมันจะเออเรกูลาแล้วเป็นไปได้ยากมากๆที่มันจะมาแบบเรกูลายกเว้นแต่ว่า A v ว o โนดพังสนิท A v ว o โนบล็อกสัญญาณจาก A f ฟ b ลงมาไม่ได้เลยแต่ว่ามีจังชั่นแนลเอสเคปบิทึมปล่อยลงมาแทนแบบเร g กูล่าสิ่งนี้เราเรียกว่าเร g กูล่าไลท์เเราจะต้องอ่านว่าเป็นเอเทียลฟิบิเลชันวิดคอมพลีทเอวีบล็อกและสาเหตุ most common ที่ทำให้เกิดก็คือดีจอกซินท็อกซิกซิตี้แต่ถามว่าคนไข้กินแบบโอเวอร์โดสไหมคำตอบก็คือส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับ ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือคนไข้เนี่ยกินดีจอกซินด้วยปริมาณปกติเนี่ยแหละแต่ว่าวันดีคืนดีเกิดไตวายขึ้นมาอ่าแล้วก็จะเกิดดีดอินทอกอันนี้เป็นเป็นคอมมอนซีนาริโอที่อ่าอย่างน้อยที่สุดผมเจอแบบเนี้ยบ่อยๆหลายครั้งที่คนไข้อ่ากินยาเดิมอาการดีใช่ไหมรีเมดไม่ได้เจาะแลบกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆเกิดแบบอ่ะไปได้ยาชุดมาหรือว่าเกิดแบบเจ็บป่วยอย่างอื่นแล้วมี AK i เราก็จะเจอว่าคนไข้เนี่ยมีดีจซินท็อกซิคซิตี้ได้เจ้าตัวนี้ก็คือ PVC ตัวนี้ PVC เราก็จะเห็นว่าเออมันก็มีแบบไบเจมินีแพทเทิร์นมาเหมือนกันตัวดีจซินท็อกซิคซิตี้ก็เป็นภาวะหนึ่งที่ทำให้เกิด PVC ได้บ่อยๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าดีจซินเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มอินฮิบิเตอร์ก็คือโซเดียมโพแทสเซียม ATPS อินฮิบิเตอร์ โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ฮาร์ดมันดีโพอารไ์เนาะมันจะเอาโซเดียมเข้าเซล์โพแทสเซียมออกเพราะฉะนั้นพอมันเกิดอิมบาลานซ์ตรงเนี้ยขึ้นโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มก็ต้องทําหน้าที่ปั๊มเอาโซเดียมออกเอาโพแทสเซียมกลับเข้ามาในเซล์แทนแต่ทีเนี้ยพอโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มมันโดนบล็อกโซเดียมออกเซล์ไม่ได้โพแทสเซียมเข้าเซล์ไม่ได้โซเดียมจะค้างอยู่ในเซล์เยอะพอโซเดียมค้างอยู่ในเซล์เยอะปุ๊บมันก็จะต้องหาทางออกไปทาง ncx หรือโซเดียมแคลเซียมเอ็กซ์เชนเจอร์เอาโซเดียมออกไปแลกกับเอาแคลเซียมกลับเข้ามาพอแคลเซียมอยู่ในเซลเยอะขึ้นแคลเซียมโอเวอร์โหลดมันก็จะไปอินดิวแคลเซียมรีลลสในซาโคพลาสมิกเวติคูลัมเกิดเอ็กซิเตชันคอนแทคชันคัพ pling และออกมาเป็น PVC แบบนี้เพราะฉะนั้นตัวดิดอินท็อกก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดเวนติคูลาร์แทคิคาเดียได้นะครับกลุ่มพวกนี้จะเห็น PVC ได้ง่ายแล้วก็บางทีอาจจะมีมากกว่าหนึ่งหน้าตา พอเราไปอันนี้แล้วย่างอื่นเราก็เลยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเราคิดว่าเคสเนี้ยน่าจะเป็น d e t o x i n t o ท็อกซ y อย่างอื่นแอคซสงแอคิดอะไรก็ดีนะแล้วก็อ่าทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าอา่ะแล้วดูยังไงว่าเป็น d e t o x กซินบางคนอาจจะทราบผมเห็นคอมเมนต์แวบบ๊แบบแล้วบอกว่ามีสวัดอร์ดารลี่มาสทัชเนาะก็คือคนที่กินดีท็อกซินนะครับเวลาที่ดีท็อกซินมันเริ่มออกฤทธิ์อะเราจะเห็นว่า คนไข้จะมีลักษณะที่มี S T depression ในลักษณะที่เป็นสกู o ปมันเหมือนกับเราตักอ่ะอ่เราตักมันขึ้นมาคือปกติเวลาเป็น M I อ่ะเราจะเห็นแบบมันเป็นแบบนี้มันอาจจะเป็น horizontal S T depression หรือมันอาจจะเราอาจจะเจอแบบ down slope reverse checkmark อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าลักษณะของ d i o x i n effect มันจะเป็นลักษณะที่เป็นสกู o ปเป็นโค้งๆนะเป็นโค้งๆกลมๆหน่อยก็มันจะเป็นหนวดหนวดของลุงสวดดอดาลี่อ่ะ เดี๋ยวผมผมเซิร์ชก็ได้อะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้รูปคลาสสิกของเราก็คือหนวดของลุงสวดอร์ดาลี่เนี่ยประมาณนี้แล้วพอเรากลับมาดูที่เคสเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลักษณะมันเหมือนกันซึ่งทีเนี้ยผมจะบอกว่าปกติแล้วอ e. ีาวัดอร์ดาลี่เนี่ยหรือว่าไอ้ลักษณะที่เป็นซูฟเอสทีดเพชชันเนี่ยมักจะแล้วกันนะผมใช้คําว่ามักจะตัวผมเองอะม,มักจะชอบหาที่หลีดสกวี V6 มันมักจะชัดอยู่อีสองหลีดเนี่ยเหมือนอันเนี้ยหลีดสอง ดีสองเราก็จะเห็นชัดเป็นแซกกิงอ่าเป็นสกคูปเราเจอ SCD เพชแบบนี้มันไม่ใช่ M I เนาะเราจะต้องดูหน้าตามันด้วยว่าลักษณะของ SCD a t พช n เป็นแบบเหมือน S C e l e v a t e ก็เหมือนกัน S C elevation มีจริงเป็น M I ไหมอันนี้ก็ SCD a t พช n มีจริงแต่เป็น M I ไหมเป็น non steamy ไหมอ่าอันนี้ก็คือไม่ใช่เนาะมันเป็น SCD a t พช n ที่เกิดจากดีท็อกซเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสรุปว่าเคสเนี้ยเป็นดีท็อกซิ toxicity ทีนี้มีชอยไหมข้อแรก TCA overdose ก็ไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนไฮโปเคไฮโปแคลดิดอินทนี่ไงข้อที่เราอยากตอบแล้วก็ไฮ p ปไทรอยดิซึมนะครับงั้นข้อที่เราคิดไว้ก็คือข้อ d ีด็อกข้อดีด็ตรงนี้จริงๆไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะทุกคนเราก็เราก็กดโชว์ a n s เซอได้เลยนะก็มาเป็น d e ด o x กซินท i อกซินะครับเขก็เฉลยว่า e k t แผ่นเนี้ย น่าสงสัย digitalis overdose มากๆเลยนะ underlying rhythm เป็น atrial fibrillation มี ventricular b y g e m i n i ก็คือ b y g e m i n i pvc นะมีคุบเปลดด้วยคนนี้มีประวัติ heart failure มีะวัติ atrial fibrillation มี ischemic heart disease มี copd นะมี short qt with scooping st segment เป็น digitalis effect ผมเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันว่าเวลาเราเจอ scoop st depression แบบ digitalis effect เนี่ย มันไม่ได้จําเป็นต้องอินท็อกนะทุกคนคือแสดงว่าดีท็อกซินอ่ะมันมีเอฟเฟกต่อฮาร์ดแล้วแต่มันอาจจะอินท็อกหรือไม่อินท็อกก็ได้คนนี้บอกว่าเจาะดิด l เลเวลเนี่ยสูงถึง4.0 4.0นะโดยปกติแล้วเนี่ยอ่าถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลข Normal Range น่าจะอยู่ไม่เกินประมาณสัก1.2แต่ว่ามันมีหลาย reference นะ่นะซึ่งเคนี้อยู่ที่4คือสูงมากๆแต่โดยปกติแล้วถามว่าเจาะเลือดแล้วดีท็อกซินเลเวลไม่เกิน อินท็อกได้ไหมคําตอบก็คือยังได้นะครับเพราะว่าดิจอกซินเนี่ยมันดิสซิบิลไปอยู่ในทิชชูค่อนข้างเยอะอยู่ในเลือดเนี่ยน้อยบางที e k g มาเป็น a f i b with Comp l e t e heart block เลยแล้วกินดิจอกซินอยู่แต่ว่าเจาะเลือดออกมาแล้วเลเวลอาจจะไม่เกินหรือว่าปิ่มปิมอ่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเกินคือมันมสะสมในทิชชูค่อนข้างเยอะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรลองคอมเมนต์ลงมาได้เลยครับ